สวัสดีครับผมนายชาตรีเทวิงครูวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครดินแดง1สังกัดสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครวันนี้จะมาสอนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาแอร์ไม่เย็นเนื่องจากคอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานกรณีแคปรันเสียครับเมื่อทำการเปิดแอร์แล้วตอนนี้กรณีก็คือแอร์ข้างในลมเย็นไม่มีนะครับตอนนี้แล้วก็มาดูว่าด้านนอกอาคารคอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานเราจะไม่ได้ยินเสียงคอมเพรสเซอร์แล้วก็ลมที่ออกมาก็คือจะเป็นลมธรรมดา ก็คือไม่ใช่ลมร้อนนะครับตัวนี้ถ้าคอมเพรสเซอร์ทำงานลมก็จะมีความร้อนนะครับตัวนี้นี่คือกรณีที่แคปรันเสียนะครับครับตัวนี้ผมจะถอดฝาเครื่องออกมาเพื่อจะให้ดูหน้าตาของแคปรันนะครับเราเปิดฝาเครื่องเสร็จแล้วก็ถอดดึงขั้วหางปลาออกมาได้เลยนะครับจะมี2ขั้วนะครับที่เสียบอยู่แล้วก็ถ่ายรูปไว้ถ้าเกิดเราไม่แน่ใจเวลาที่เราไปซื้อมาเปลี่ยนแล้วก็จะเอาลักษณะขนาดท่อของเดิมนะครับก็คือขนาด30ไมโครนะครับตัวนี้ครับนี่เป็นของใหม่นะครับที่ซื้อมาครับตัวนี้แล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยครับตัวนี้ขั้วนี้สามารถสลับกันได้นะครับแค่ให้เป็นคนละข้างกันนะครับตัวนี้อย่าไปใส่ข้างเดียวกันนะครับอันนี้เป็นข้างเดียวกันครับขอให้ใส่คนละข้างนะครับสลับกันได้ซ้ายขวาเสร็จแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เรียกว่าแคปรันเสร็จแล้วทีนี้เครื่องปรับอากาศหรือแอร์ก็จะเริ่มมีความเย็นนะครับเพราะว่าเราดูจากลมที่เป่าออกมาจะเป็นลมร้อนแล้วก็ท่อทั้งสองข้างก็จะมีความเย็นตัวนี้นะครับท่อแอร์ก็จะมีความเย็นครับแสดงว่าข้างในก็คือจะเริ่มมีความเย็นแล้วนะครับครับสำหรับอาการเสียแอร์ไม่เย็นมีหลายสาเหตุด้วยกันนะครับครับซึ่งอันนี้ที่นำมาแนะนำเอามาแนะนำให้ก็คือเป็นสาเหตุที่เราสามารถแก้ไขเองได้โดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรซับซ้อนมากเราก็มีแค่ไขควงแล้วก็ซื้ออะไหล่ให้มันตรงรุ่นนะครับตัวนี้แล้วก็ถอดตัวอย่างไปได้นะครับตัวนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับThank you.